ค่ะพบกับแจมในช่วงทีนเวสเตอร์ค่ะวันนี้แจมมีเทคนิคการออมเงินการลงทุนดีๆมาแนะนำให้คุณผู้ชมได้นำไปใช้ไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันได้เหมือนเดิมเลยค่ะช่วงนี้เนี่ยมาพูดเรื่องของข้าวของในตลาดถือว่าทุกอย่างแพงมากเลยค่ะเดี๋ยวนี้มีเงิน50บาทนะเรากินข้าวได้จานนึงคือแบบจานนึงแล้วอิ่มแล้วจบแล้วหยุดแล้วซื้อน้ำอีกแก้วนึงยังไม่ได้เลยนะกับเงินแค่50บาทลองคิดดูสิคะเมื่อก่อนเรามีเงิน50บาทเนี่ยนะเรากินบางทีกินได้2มื้อด้วยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นพอช่วงนี้ข้าวของแพงมากค่ะใครที่มีเงินเดือนสูงหน่อยพอจะสู้กับค่าครองชีพสูงๆได้ก็ถือว่าเป็นโชคดีของคุณไปค่ะแต่ว่าถ้าสำหรับบางคนเนี่ยนะที่มีค่าครองชีพไม่ค่อยสูงนักบางคนมีเงินเดือนแค่หมื่นต้นๆ12 15,000เนี่ยนะคะบางทีเนี่ยแค่ใช้เดือนคนเดือนหมดแล้วค่ะอย่าหวังว่าจะมีเงินเก็บเงินออมเลยเพราะฉะนั้นสิ่งที่ตามมาในช่วงที่เศรษฐกิจแพงแบบนี้เนี่ยนะคะสิ่งที่ตามมาก็คือการที่คนเราเริ่มเป็นหนี้กันเยอะขึ้นนั่นเองค่ะทีนี้พอคนเราเป็นหนี้ปั๊บวิธีที่เราจะจัดการกับหนี้นั้นมียังไงบ้างและจะจัดการกับตัวเองได้ยังไงบ้างวันนี้แจมก็เลยมีเทคนิคดีๆในการที่จะจัดการกับหนี้ของเรามาฝากกันค่ะตอนนี้นะคะมาพูดถึงเรื่องหนี้ก้อนแรกกันก่อนที่ทุกคนน่าจะคุ้นหูกันดีนะก็เป็นเรื่องของบัตรเครดิตกับบัตรกดเงินสดค่ะคือปกติเราเป็นหนี้เนี่ยเราจะเป็นหนี้หลายทางบางคนบอกว่ายังไม่มีเงินสดจ่ายใช้บัตรเครดิตก่อนใช้บัตรกดเงินสดก่อนบางคนบอกว่าไปกู้ธนาคารกู้สินเชื่อบางทีขอไม่ได้ก็เลยต้องหันหน้าไปพึ่งกับหนี้นอกระบบพวกนี้คือสิ่งที่อันตรายที่สุดเลยสำหรับหนี้นอกระบบเพราะเราควบคุมไม่ได้รวมถึงความรุนแรงที่อาจจะเกิดขึ้นกับตัวเราด้วยค่ะมันพูดกันถึงเรื่องหนี้บัตรเครดิตกับหนี้บัตรกดเงินสดกันก่อนตอนนี้เราคิดว่าโอเคเรามีเงินเดือนประมาณสักหมื่นกว่าเวลาเรารูดบัตรเครดิตทีนึงก็พันกว่าไม่ถึง 2,000 เดี๋ยวสิ้นเดือนก็มีเงินจ่ายค่ะหรือถ้าไม่มีเงินจ่ายก็ไม่เป็นไรตะไว้ก่อนก็ได้เดี๋ยวค่อยไปจ่ายแต่อย่าลืมนะคะว่าสิ่งที่จะตามมาโดยที่เราไม่ได้คาดคิดเลยนั่นคือเรื่องของดอกเบี้ยนั่นเองค่ะปกตินั้นธนาคารจะคิดดอกเบี้ยบัตรเครดิตนั้น 20-28% นั่นก็ขึ้นอยู่กับว่าแต่ละธนาคารเขามีการกำหนดดอกเบี้ยต่างกันยังไงแล้วบัตรเครดิตแต่ละชนิดแต่ละประเภทนั้นเขากำหนดดอกเบี้ยแตกต่างกันยังไงด้วยค่ะทีนี้ถ้าหากว่าเรามีระเบียบวินัยในตัวเองค่อนข้างดีคือมีการจ่ายหนี้บัตรเครดิตได้ตรงต่อเวลาทุกงวดทุกครั้งสิ้นเดือนปุ๊บจ่ายสิ้นเดือนปุ๊บจ่ายอันนี้จะไม่มีปัญหาค่ะแต่ว่าถ้าหากว่าสิ้นเดือนแล้วเรายังไม่จ่ายหนี้เลยค่ะจะทำให้ธนาคารเริ่มคิดดอกเบี้ยบัตรเครดิตกับเราค่ะและดอกเบี้ยที่แจมบอก 20-28% ถือว่าแพงมากเลยนะเกือบจะแตะ 30% เลยทีเดียวเพราะฉะนั้นบางทีหนี้ก้อนเล็กๆเนี่ยแหละค่ะมันอาจจะขยายตัวเติบโตไปเป็นหนี้ก้อนโตก็เป็นได้ค่ะหลังจากที่เราเป็นหนี้แล้วนะคะเราจะต้องมีวิธีการปฏิบัติตัวปรับปรุงตัวเองให้ตอบรับกับการที่แบบเป็นหนี้แล้วเราจะต้องทำยังไงต่อไปค่ะข้อแรกเลยนะคะยังไม่ต้องทำอะไรเลยค่ะสิ่งแรกที่ต้องทำตั้งสติค่ะตั้งสติก่อนว่าเรามีหนี้อะไรบ้างตั้งสติเสร็จปุ๊บตั้งใจค่ะตั้งใจว่าจะจัดการยังไงไม่ให้เกิดหนี้ก้อนต่อไปอีกค่ะจำบอกเลยนะคะว่าจะต้องเริ่มจากตั้งสติตั้งใจและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมถ้าหากเรายังมีการถ้าอย่างมีการใช้จ่ายแบบเดิมมีพฤติกรรมการใช้จ่ายแบบเดิมๆโอ๊ยอันนี้ของแพงไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวเดินหน้าเงินก็มาแล้วก็ไปซื้อโอ้โหถ้าเป็นอย่างนี้แบบเดิมยังไงก็ยังเป็นหนี้ค่ะและหนี้ก้อนเดิมยังไม่ได้ใช้ยังไม่ได้จ่ายคืนเขาหนี้ก้อนใหม่ก็ยังจะเกิดขึ้นเรื่อยๆอีกด้วยเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญเลยอย่างแรกหลังจากที่เรามีหนี้คือหยุดก่อนหนี้เพิ่มเติมค่ะเราต้องอดทนแล้วก็ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตัวเองให้อดทนเพื่อที่จะเคลียร์หนี้ก้อนนี้ให้เสร็จเรียบร้อยก่อนค่ะต่อไปขั้นตอนที่2ค่ะอันนี้เป็นเรื่องของการจัดสรรรายได้แล้วค่ะจัดสรรรายได้ทำยังไงได้บ้างเริ่มจากการทำบันทึกรายรับรายจ่ายเลยค่ะว่าเรามีเริ่มแรกเลยเรามีหนี้อะไรบ้างผ่อนรถผ่อนคอนโดผ่อนบ้านผ่อนค่าเทอมชีวิตจริงแจมทั้งนั้นเลยต่อไปเป็นเรื่องอะไรต่อของเสื้อผ้าอาหารเนี่ยค่าที่จอดรถทุกอย่างเลยนะจดให้ละเอียดเลยค่ะแล้วเราก็จะรู้ว่ารายจ่ายที่เรามีเนี่ยมีอะไรบ้างแล้วรายได้รับที่เรารับมาเนี่ยนะในก้อนเงินก้อนนึงเนี่ยมีรายรับเท่าไหร่ค่ะแล้วเราก็จะรู้ว่าเรามีเงินพอที่จะเหลือใช้จ่ายฟุ่มเฟือยได้มากน้อยขนาดไหนถ้าหากว่าไม่เหลือเลยเราจะต้องไปลดค่าใช้จ่ายส่วนไหนคือเรื่องของการทำบัญชีรายรับรายจ่ายเนี่ยนะคะสมมติว่าเราทำบัญชีออกมาแล้วเนี่ยเราจะเห็นตัวเลขค่ะว่ายอดตัวเลขอันไหนคือตัวเลขที่อันนี้คือค่าใช้จ่ายฟุ่มเฟือยและมันคือสิ่งที่ลดได้เราจะได้เป็นลดในส่วนนั้นถ้าเราไม่ทำบัญชีรายรับรายจ่ายเราจะไม่มีทางรู้ได้เลยค่ะว่าไอ้สิ่งที่เราใช้จ่ายฟุ่มเฟือยไปนั้นบางทีเงินหมดไปกับอันนี้เยอะมากจนเราไม่ได้รู้ตัวพอเรารู้ปุ๊บเราจะจัดการกับหนี้ก้อนนั้นได้ค่ะต่อไปนะคะก็คือการสำรวจภาระหนี้สินของตัวเองค่ะจะแนะนำให้ทำตารางขึ้นมาตารางนึงเลยค่ะในตารางนั้นนะคะให้ระบุว่าหนี้ของเราด้วยนะเป็นหนี้ประเภทอะไรค่ะแบ่งประเภทให้เรียบร้อยเลยแล้วก็จำนวนหนี้เป็นยอดเงินกี่บาท
อัตราดอกเบี้ยที่เราติดเงินเข้าไว้เนี่ยมีอัตราดอกเบี้ยเท่าไหร่แล้วอัตราขั้นต่ำที่จะต้องชำระนั้นเนี่ยเท่าไหร่คือเขาให้ชำระเท่าไหร่ก่อนแล้วที่เหลือค่อยโปะยอดตามไปได้ไหมแล้วหนี้ตัวไหนคือหนี้ตัวที่รีบร้อนที่สุดจำเป็นที่จะต้องจ่ายก่อนให้เร็วที่สุดค่ะถ้าหากว่าไม่มีระยะเวลาเป็นตัวกำหนดเนี่ยนะคะให้ไปดูที่ดอกเบี้ยค่ะดอกเบี้ยตัวไหนหนี้ตัวไหนดอกเบี้ยแพงเนี่ยนะให้รีบชำระเงินก้อนนั้นเนี่ยให้หมดให้สิ้นสุดไปซะก่อนค่ะเพราะว่าพอเราเคลียร์หนี้ตัวแพงไปหมดแล้วเนี่ยนะคะไอ้ตัวเหลือๆย่อยๆเนี่ยนะคะเดี๋ยวเราค่อยไปขอคุยกับเขาค่อยๆประนีประนอมก็ได้คืออย่าเพิ่งมองว่าแบบโอ้โหมันเยอะขนาดนี้แล้วเราจะหาวิธีการจัดการไม่ได้มันวิธีการจัดการค่ะอย่างที่บอกตีตารางเป็นช่องแบ่งเป็นระบบแล้วสังเกตดูว่าหนี้ก้อนไหนที่เราควรจะชำระก่อนทางออกที่ดีที่สุดของคนที่เป็นหนี้เนี่ยนะคะสามารถทำได้อีกวิธีนึงนั่นก็คือเขาเรียกว่าวิธีการรวมหนี้นั่นเองวิธีการก็คือเหมือนกับเราเป็นหนี้หลายๆอย่างค่ะเป็นนี้หลายอย่างมากเลยแล้วเราต้องการจะจัดการรวมให้มันมาเป็นก้อนเดียวกันแล้วสามารถติดต่อกับสถาบันทางการเงินหรือเรียกง่ายๆว่าไปติดต่อกับทางธนาคารเนี่ยแหละค่ะรวมนี้ทุกอย่างเข้ามาไว้เป็นก้อนเดียวค่ะให้ธนาคารของเราจัดการชำระหนี้ให้แล้วเรามาผ่อนชำระกับธนาคารอีกทีนึงอะไรตามนี้เนี่ยนะคะทีนี้วิธีการรวมนี้เนี่ยมันจะทำได้โดยการว่าธนาคารเนี่ยเขาจะเป็นตัวกำหนดเงื่อนไขค่ะเพราะฉะนั้นเราจะชำระหนี้กับที่ธนาคารที่เดียวแต่ละธนาคารเนี่ยนะคะเขาก็จะมีการกำหนดเงื่อนไขต่างกันเพราะฉะนั้นก็ต้องดูดีๆค่ะว่าธนาคารไหนเขามีเงื่อนไขต่างกันยังไงทีนี้การรวมหนี้เนี่ยนะคะคือธนาคารเขาจะไปผูกโยงเรื่องกับเรื่องเดียวกับสินเชื่อส่วนบุคคลค่ะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าธนาคารเขาจะยอมให้เราทำการรวมหนี้ได้เนี่ยนะคะเขาจะย้อนกลับไปเช็คที่ประวัติการเงินของเราทีนี้ประวัติอะไรเลยคะที่เช็คได้บ้างก็จะเป็นประวัติทางการเงินทั้งหมดค่ะไม่ว่าจะเป็นสินเชื่อประเภทอะไรที่เราเคยกู้ไปบ้างแล้วจากสิ่งที่เรากู้ไปเนี่ยนะเรามีการชำระเงินคืนให้กับธนาคารตรงตามเวลาหรือไม่มีระเบียบกับตัวเองในการที่จะชำระหนี้ก้อนอื่นๆอีกหรือไม่ค่ะเพราะฉะนั้นการที่เราจะขอให้ธนาคารเนี่ยขอชำระการรวมหนี้ได้เนี่ยนะคะประวัติทางธนาคารของเราที่ผ่านมาต้องดีเพราะฉะนั้นถ้ายังไม่คิดว่าตอนนี้อาจจะยังไม่ต้องรวมหนี้หรอกอนาคตอาจมีความจำเป็นจะต้องทำการรวมหนี้ก็ได้เพราะฉะนั้นทำประวัติการเงินของเราให้ขาวสะอาดที่สุดค่ะมันไม่ได้มีประวัติมันไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียแค่ตอนที่เราจะขอรวมหนี้เท่านั้นนะแต่มันมีเรื่องของการขอสินเชื่อด้วยสินเชื่อส่วนบุคคลเนี่ยนะคะจะไปขออะไรทุกอย่างเขาต้องขอดูประวัติทางการเงินก่อนบางทีเนี่ยเราจะขอทำบัตรเครดิตเด็กของง่ายๆเลยอยากจะเป็นหนี้กับธนาคารคุณเหลือเกินอยากจะทำบัตรเครดิตกับธนาคารของคุณเขายังจะขอดูสเตทเมนต์ดูประวัติทางการเงินย้อนหลังของเราเลยค่ะประโยชน์ของการรวมหนี้บัตรเครดิตนั้นนะคะก็คือเราจะสามารถรวมหนี้ไว้อยู่ในที่ที่เดียวกันได้และเราก็สามารถกำหนดระยะเวลาของเราค่ะว่าเราตั้งใจว่าเราจะจัดการหนี้ทั้งหมดเนี่ยนะคะให้เสร็จภายในระยะเวลากี่ปีซึ่งส่วนใหญ่นะคะธนาคารเขาจะให้ไม่เกิน3ปีเนี่ยนะคะแต่ว่ามันจะเป็นการบังคับตัวเราเองค่ะว่าถ้าในหมดระยะเวลา3ปีนี้แล้วนะคะหนี้ของเราเนี่ยจะต้องหมดไปจากเราค่ะเราจะต้องชำระหนี้ให้กับธนาคารเรียบร้อยเป็นการสร้างระเบียบวินัยให้กับตัวเองแต่มันก็มีข้อดีข้อเสียต่างกันไปนะคะสำหรับการรวมหนี้เพราะฉะนั้นไปศึกษาข้อมูลของธนาคารแต่ละธนาคารซึ่งจะบอกว่ามีความแตกต่างกันค่ะลองศึกษาให้ดีเขามีข้อดีข้อเสียต่างกันแล้วเลือกสถาบันทางการเงินเลือกวิธีการจ่ายหนี้และวิธีการออมเงินให้เหมาะสมกับตัวเราเองให้มากที่สุดค่ะหลังจากที่เราปลดหนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะคะเราก็จะกลับมาขอสินเชื่อธนาคารได้ตามปกติอีกครั้งนึงค่ะจะมาขอกู้ธนาคารเนี่ยถ้ามันมีการชำระหนี้ที่ผ่านมาอย่างตรงระเบียบเป็นระเบียบเรียบร้อยตรงตามระยะเวลายังไงธนาคารเนี่ยเขาก็ยินยอมให้เราที่จะมาขอกู้สินเชื่อได้เหมือนเดิมเหมือนปกตินี่เลยค่ะแต่สิ่งที่ต้องระวังไว้ก็คืออย่าลืมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมค่ะไม่ใช่ว่าเราปรับพฤติกรรมแค่เฉพาะตอนที่เราเป็นหนี้เท่านั้นแล้วพอเราชำระหนี้หมดเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็กลับมาเป็นหนี้เหมือนเดิมเพราะว่าเรากลับไปมีพฤติกรรมการใช้เงินแบบเดิมๆค่ะเพราะฉะนั้นพฤติกรรมการใช้เงินจึงเป็นสิ่งที่สำคัญและเมื่อปรับแล้วเนี่ยนะคะแล้วถ้ามันดีก็ควรจะปรับให้มันคงอยู่ในสภาพนั้นถ้าจะปรับอะไรเนี่ยนะคะคนเรามีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเราปรับได้ตลอดเวลาถ้าปรับให้มันปรับไปในทางที่ดีขึ้นค่ะถ้ามันแย่ลงจะปรับทำไมล่ะคะเพราะฉะนั้นการที่เราชำระหนี้ให้ตรงเวลาแล้วป้องกันไม่ให้ตัวเองเป็นหนี้อีกถือว่าเป็นสิ่งที่ดีสำหรับทุกคนค่ะนี่จำยังเคยได้ยินคำพูดที่เขาเคยพูดกันเลยนะคะบอกว่าการที่เราไม่เป็นหนี้เนี่ยเป็นลาภอันประเสริฐที่สุดแล้วค่ะแต่อย่างที่บอกเนอะช่วงนี้เขายากหมากแพงการที่จะไม่เป็นหนี้ก็เป็นเรื่องค่อนข้างยากค่ะบางคนซื้อบ้านซื้อรถเพราะฉะนั้นถ้าเราเป็นหนี้แล้วเราจัดการกับหนี้ของเราได้รู้จักวิธีการผ่อนชำระหนี้ให้เหมาะสมกับตัวเราเองยังไงก็ไม่มีปัญหากับการใช้ชีวิตประจำวันค่ะแต่ก็อย่าลืมนะคะหลังจากที่เรามีหนี้แล้วสิ่งที่เราจะต้องทำมากที่สุดก็คือการตั้งสติแล้วก็อย่าหนีหนี้เป็นอัน
ขาดค่ะการหนีหนี้เนี่ยนะคะทำให้เขายิ่งตามตัวแล้วว่าตัวเราหายไปไหนสินเชื่อส่วนบุคคลของเราเวลาจะไปขอก็จะขอยากขึ้นค่ะเพราะว่ายิ่งเราหนีเท่ากับเป็นการริสเครดิตของตัวเองเพราะฉะนั้นเราสร้างเครดิตให้กับตัวเองที่ดีเอาไว้ค่ะธนาคารไหนเขาก็ยินดีที่จะขอให้เรากู้นั่นเองค่ะวันนี้ทีนเวสเตอร์หมดเวลาแล้วนะคะคุณผู้ชมคนไหนที่อยู่ที่บ้านเป็นหนี้ก็รู้จักจัดการกับหนี้ของตัวเองให้ดีละกันค่ะเดี๋ยวแชมจะขอตัวไปจัดการกับหนี้ของตัวเองเหมือนกันค่ะเป็นกำลังใจให้กันและกันในการชำระหนี้ของกันและกันเนาะวันนี้จำลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะหลักประกันเงินกู้หมายถึงสิ่งที่ผู้กู้ใช้ค้ำประกันเงินกู้ตามปกติผู้ให้กู้มีสิทธิ์ให้การยึดหลักประกันเงินกู้หรือดำเนินการอื่นใดตามที่ระบุไว้ในสัญญากู้ยืมเมื่อผู้กู้ไม่สามารถชำระเงินกู้หลักประกันเงินกู้อาจแบ่งเป็น2ประเภทคือ 1. อสังหาริมทรัพย์คือทรัพย์สินที่เคลื่อนย้ายไม่ได้เช่นที่ดินสิ่งก่อสร้างเป็นต้น2. สังหาริมทรัพย์คือทรัพย์สินมีค่าต่างๆที่สามารถเคลื่อนย้ายได้เช่นเครื่องจักรสินค้ารถยนต์ทองคำเงินเดือนบัญชีเงินฝากและหลักทรัพย์ทางการเงินอื่นๆ